เอาละครับกลับมาละคืออยากคือผมอยากจะไปอยู่ในเกาะศรีวิไลก่อนนะครับก่อนที่จะหยุดเล่นไปพักหนึ่งนะเดี๋ยวอารมณ์มันไม่ต่อเนื่องครับเดี๋ยวอารมณ์ไม่ต่อเนื่องก็ส่งเควสไปหมดแล้วถูกไหมรับเควสได้ใหม่ครับ One Hand Knife 5อันครับโอเคคราฟเลยก็ต้องการ One Hand Knife 5อันนะครับไอ้ต้นไม้ที่ล้มอยู่นี่ก็ทำเอามาเป็นขอนเป็นอะไรได้อยู่นะครับก้อนหินครับอุ๊ยสัตว์เลี้ยงของเราครับทำไมมันมีปากยิ้มอย่างนี้ล่ะเอาไปกินเลยเพื่อนโอ้เกี้ยงเลยครับเหลือศูนย์เลยอ่ะแล้วมันจะกินอะไรอย่างอื่นได้อีกไหมหญ้าครับหาหญ้ามันก่อนกิ่งไม้หนึ่งกิ่งครับใบไม้กับราสเบอร์รี่ครับเข้าเค็มมาความหิวเหลือศูนย์เลยอ่ะเอ๊ะอย่างนี้จะเล่นได้ยังไงเนี่ยกระเป๋าเราจะเต็มไหมเนี่ยโอเคครับคราวนี้มันก็อิ่มพอดีครับนี่ครับต้นไม้เอาไอตัวนี้บังอาจหลบครับแล้วก็ยิงมันยิงมันนี่แน่มันมาแล้วมันมาแล้วกดลบไว้โอ้โหแต่ว่ามันโดนควิดครับมันกระเด็นกระดอนนะดูดิแม้แต่เรายังไม่มีโอกาสได้ยิงมันเลยอ่ะกดลบไว้ไม่ได้หลบครับกระเด็นไปแล้วโอ้โหมันควิดแบบแรงมากอ่ะไอตอนเล่นโค้ดนี่มันไม่ได้เก่งอย่างนี้เลยนะไอพวกสัตว์เลี้ยงเนี่ยนี่คือมันขวิดจนแบบเรายิงไม่ได้เลยอ่ะหนีไปแล้วหนีไปแล้วหนีไปแล้วตามไปฆ่ามันลูกให้มันหนีรอดไปได้ให้มันรู้ว่าเล่นกับไผ่โหนี่คือผมไม่ได้สู้เลยนะผลงานเจ้าม้าลายล้วนๆครับโอ้โหแล้วเก็บไม่ได้ครับมันกระเด็นเข้าไปในจุดที่แบบชำแหละไม่ได้ small room ครับอะไรได้บ้างจ๊ะได้ครับครับได้ไปครับเลเวล25แล้วครับ25แล้วกดเรียนก่อนครับเอ้าเลเวล26ละเราสามารถไปเกาะทุนด้าได้แล้วนะครับ25ติดรีเสิร์ชครับโอ้โหแล้ว20นาทีเลยนะชุดที่เราต้องทำครับรีแพร์โมเดิร์นโค้ดอันนี้ไม่ทำเท่เฉยๆเลยนะผมบอกเลยนะชุดเนี้ยทำไปหน่อยครับทำไปหน่อยนะเดี๋ยวก็รีเอาครับอันนี้คือโอ้โหมีเพิ่มขึ้นมาอันนี้คือเอาเกล็ดมาเกาะครับสงสัยเพิ่มความแข็งแรงอะนะอ่ะผมขอเรียนสร้างชุดไปให้แบบเต็มๆเลยแล้วกันนะเพราะว่าสกิลเรายังมีเยอะอยู่ครับนี่กระเป๋าแบบใหม่ครับใส่ของได้เยอะขึ้นนะสร้อยคอแบบใหม่ครับสร้อยคอขนนกนะชุดแฟกครับเอาฟิตครับแฟกคอร์เรคชั่นโอเคครับก่อนอื่นก็ต้องทำได้ไปก่อนครับทำได้นี่ได้3แล้วนะบวก3แล้วนะดีกว่าทำรองเท้าแล้วครับแล้วก็จะตันละนี่ครับตันละผมจะทำมีดไงทำมีดส่งเควสนะครับสโตนเบลดโอเคครับเสร็จแล้วเราก็เอาไปส่งครับอ๋อส่งนี่ครับ1 2 3 4แล้วก็อันแตกๆนี่เอาไปเลยเดี๋ยวเราทำใหม่ก็ได้ครับ
พยายามทำมีดติดตัวไว้2อันนะผมบอกไว้เลยนะหรือใช้เยอะก็ได้ครับเพราะมันได้ใช้เยอะแต่เราจะทำมีดที่แบบมันแข็งแรงกว่านี้หน่อยนะระหว่างแค่ไอ้นี่มาปาดเฉยๆนี่มันไม่ค่อยแข็งแรงครับมันต้องเป็น improve ครับเฮ้ยมันเอาได้ไปทำเพื่อมึงอย่าใช้ได้ดิเว้ยเพื่อนใช้แฟกนี่เควสที่2ครับต้องการใบไม้ Leaf Bark of Bundle อ๋อ Bundle ครับต้องเก็บใบไม้มาเยอะๆนะแล้วก็มาทำ Bundle ครับโอ้โหมันเควสเดียวกันแล้วแบบเนี้ยใบไม้ไม่เหลือเลยครับเขายิงธนูรัวมากอะเฮ้ยเลเวลยิงธนูเราเลเวลอะไรแล้วเนี่ยไอ้ม้าลายนี่มันแบบมาก่อกวนเราไหมเนี่ยเหมือนมันจะเลเวลอัพเร็วกว่าเราอีกตอนเนี้ยเพราะมีมันอยู่อ่ะเราเลยไม่ได้อัพความสามารถในการใช้ธนูเลยใบไม้นะเพื่อน1อย่าไปเอาแฟกของฉัน2เอาแฟกยัดเข้าไปในม้าลายก่อนดีกว่าครับเรียบร้อยครับครัชเลเวล3นะต่อไปคนนี้ต้องวิ่งไปครับแล้วของเนี่ยรูทโอ้โหนี่ต้องดึงรากไม้แล้วครับอันนี้นี่จำเป็นละมันมีอันเดียวอ่ะดึงแล้วมันจะหายไปทั้งต้นเลยไหมราสเบอร์รี่โอเคครับได้อยู่ครับอ๋อได้ใช้แค่อันเดียวครับโอเคหน่อยนะคือเควสบางอันนี่มันต้องใช้อัพสกิลครับบางคนที่ไม่ได้อัพสกิลเก็บของอะไรเงี้ยมันก็จะทำเควสไม่ได้นะแต่ว่ามันก็ทำได้อย่างนึงก็คือให้เพื่อนเก็บมาให้ครับง่ายๆเลยนะคอมมูนิตี้เซ็นเตอร์มีเควสใหม่ขึ้นมาหรือยังจ๊ะนี่อินโฟเกสครับพรุ่งนี้รอครับโอเคผมวาร์ปได้นี่ผมวาร์ปได้เพื่อนเงาแต่เราต้องอยู่ตรงจุดวาร์ปแล้วถึงจะวาร์ปได้นะขี้เกียจวิ่งกลับไปละวิ่งไปก็ได้ครับมีคนมาทำบ้านทิ้งไว้ด้วยนะแถวเนี้ยเอ้ยก้อนหินใหญ่เพื่อเราจะไปทำไอ้นี่ครับทำเพลทอ่ะปึ้งก้อนหินเลเวล20ครับอืมเราจะถึงวาร์ปละวาร์ปไปนู่นเลยครับ70เริ่มขี้เกียจวิ่งแล้วอ่ะยอมจ่ายทีสโตนละแล้วให้เก็บต้นไม้ไปครับเรียบร้อยครับแค่นี้เองครับเอ๊ะเมื่อกี้กดวาร์ปกับแคมป์นี่มันเสียทีสโตนใช่ไหมอ๋อไม่เสียครับรีเวิร์ดครับมันมีรีเวิร์ดถ้าเราเปิดครบหมดกดรีเวิร์ดได้ครับโอ้แล้วเกาะเก่าเราไม่ได้กดรับอ่ะทรัสเลเวล3แล้วครับผมว่าเราอยู่ในเกาะนี้ก็คือปั๊มเวลนี่แหละเวลต่อสู้นี่แหละแต่เราต้องเก็บเจ้าม้าลายก่อนครับม้าลายดิสมิดเสร็จแล้วก็สู้มันครับหลบไว้แวบเยี่ยมมากยิงเลยวิ่งหน่อยวิ่งหน่อยลากหน่อยลากหน่อยหลบไว้แวบดีมากยิงไปทางนู้นครับยิงมันสิหลบไว้แวบแล้วก็ยิงมันนั่นแหละไม่ต้องเดินกลับมาไม่ต้องเดินกลับมาเวลากิ้งหลบไปแล้วมันจะเดินกลับมาที่เดิมทำไมเพื่อเฮ้ยมันวิ่งหนีมันวิ่งไปฮิวตัวเองครับเราต้องใช้หนังในการสร้างชุดนะเราจะสร้างไอ้นี่ไงสร้างอุปกรณ์ทำอาหารนะเริ่มจากตรงนี้ครับ craft tool
stone plate ใช้ค้อนทำนะทุบหินครับให้ออกมาเป็นแผ่นหินครับถาดหินนั่นเองนะแล้วเราก็จะทำนี่ครับคุกกิ้งนี่บาร์บีคิวครับคือเป็นเหมือนกึ่งอบกึ่งย่างอะแต่เอฟเฟกต์ไอตัวเตานี่มันดูเท่นะครับคือไม่รู้จะมีคนเห็นแล้วมาเก็บของเราไปก่อนหรือเปล่านะไม่เป็นไรนะครับเนื้อเรามีเยอะแล้วเราฆ่าที่อยู่ตรงนี้นะครับเออลืมอัพเกรดสกิลธนูเพิ่งจะเลเวล26เองวิชาคลายมาสเตอรี่ครับ Enchant Rate Attack ครับนี่เพิ่มดาเมจนะส่วนอันนี้เพิ่ม Critical Damage ครับ Bow Mastery กับมี2สายนะ Bow กับ Crossbow นะครับผมเล่นสาย Bow นี่แหละง่ายดี Rate Stand ครับ Shooting Stand ภาค2ครับอัพไป Rate Action เป็นยิงรัวๆใช่ไหมเนี่ยกับ Deadly Shot อะอิมช็อตอยู่นี่ครับเอายิงรัวๆไปก่อนนะมันจะเปลืองสกิลไหมเนี่ยฮิตเรทครับเพิ่มความแม่นยำครับลดการใช้สเตมินาแล้วก็เพิ่มดาเมจ 10% ครับมันยิงแค่100เพิ่มดาเมจ10ก็10ครับไม่เยอะครับเอาความแม่นดีกว่าขอให้มันยิงโดนนะอาจจะลดการใช้สเตมินาลงหน่อยครับเพราะว่ารู้สึกว่าไอ้หลอดฟ้านี่แม่งหมดเร็วครับอาหารเริ่มต้นเราก็มีแต่เนี่ยไม้เสียบโง่ๆนะครับเฮ้ยไปดูอาหารเราดิโดนคนขโมยไปยังเขาอาจจะรำคาญเฮ้ยไม่เก็บสักทีโอเคครับนี่ได้แล้วครับมันคราฟได้2อันครับได้2อันแล้วครับ2อันไปเลยครับ100ครับบนเกาะนี้มีแต่เรากับอีกคนนึงที่นั่งอยู่ตรงนั้นครับแบดบงแบดบอยอะไรสักอย่างคนอื่นน่าจะไปไกลหมดแล้วอ่ะฟีนาโคดัสลบแวบเยี่ยมมากเจอธนูรั่วปึ้งปึ้งปึ้งเป็นไงล่ะยิงมันเอออย่าวิ่งอย่าวิ่งอย่าวิ่งลบไม่หลบครับไม่หลบไม่ทันยิงยิงไม่โดนเลยไม่โดนเลยเลยหนีแล้วหนีแล้วหนีแล้วเตรียมไว้ครับเตรียมไว้เรียบร้อยครับเร็ว25ละเดี๋ยวจะตันอีกอันนึงละเอ้ยอีกอันนึงอัพเสร็จหรือยังวะเนี่ย26 gathering ถึงแล้วครับต้องรีเสิร์ชเทเลอร์ก่อนนะว่าเราจะได้ทำชุดสักทีครับมายืนรอแงกอยู่เนี่ยเรท17ละทำไมขึ้นชาร์จจังรวยเพื่อนเฮ้ยเราไปจับตัวเขียวหน่อยดีไหมเซอร์ท็อปสีเขียวอะนี่ตัวอะไรเนี่ยโอ้โหดูดิสมเสร็จแบบคอยาวครับมันคือสมเสร็จคอยาวครับแมคคารูชิน่าอะไรสักอย่างนี้มันรู้สึกเหมือนมันจับได้นะลองฆ่าดูหน่อยดิเนี่ยจับได้จริงครับตัวไหนที่จับได้มันจะมีขึ้นครับยิง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 จึ้งจึ้งจึ้งหลบ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 โอ้โหครับหลบได้อยู่หลบได้อยู่ยิงยิงยิงโอ้ไม่ตายไม่ตายไม่ตายโอเคครับยิงทันอยู่ครับโอ้โหตัวนี้มีกระดูกซี่โครงครับกระดูกซี่โครงนี่รู้สึกว่าเอาไปใช้เหมือนใบมีดได้เลยนะอัพก่อนครับเขี้ยวเนี่ยใช้ได้เหมือนใบมีดได้แน่ผมว่านะเรากลับมาดูอาหารที่เราทำไว้ก่อนดีกว่าครับเออยังไม่มีคนเก็บครับเขาไม่เห็นแสงแว๊บๆมันหรือไงเฮ้ยไหนๆเขาก็ไม่เก็บครับแล้วก็คราบต่อไปครับเอาอันเลเวลน้อยคราบไว้หน่อยนะ
บอลไฟครับอันไหนได้ครับให้ไปเลยต้องแรกกันไปเลยนะเนื้อเรามีเยอะเหลือเกินเก็บลาเวนเดอร์5อันครับมันมีเควสมาละเควสน่าจะเกิดละเดี๋ยวทำไมมันชอบให้เราไปเก็บดอก5อันเนี่ยมันเป็นเควสประจำวันใช่ไหมเอาละครับส่งอะไรได้บ้างคนนี้ต้องการใบไม้เอาฟิตส่วนคนนี้ต้องการไปที่แอเรียก่อนนี่ต้องการจอบเหรอสโตนเบท1อันครับแล้วก็ลองสติ๊ก1อันครับครับชุดใบไม้ไปก่อนครับอุ๊ยเอาได้ไปทำอีกแล้วผมพลาดอีกแล้วเออชิบเสียได้ไปหลายอันละไปหาคุณยายก่อนครับคุณยายอยู่ใกล้ๆนะ300เมตรถึงแล้วครับเจอแต่แคมปี้ครับแถวนี้ให้ค่าแคมปี้อีกละลบมันกระจอกเกินอะแคมปี้อะแล้วก็เก็บเนื้อแคมปี้มา1อันมีวาร์ปไหมแถวเนี้ยขอวาร์ปไปแล้วกันนะให้ตรงอื่นอ่ะเราจะวาร์ปไปตรงราเวนเดอร์ครับนี่คือไวโรสครับไวโรสที่นี่ไม่มีราเวนเดอร์ครับราเวนเดอร์มันอยู่อีกเกาะนึงอ่ะไอ้เควสประจำวันเนี่ยเรามาให้เราทำไมเนี่ยนั่นอยู่นู่นเลยครับ140ครับถูกกว่านะแต่วิ่งไกลกว่าหน่อยนึงครับไปเซราท็อปสักตัวหนึ่งก็หายไม่หาไม่เจอวิ่งเจอกล่องกล่องที่เพื่อนโอ้ยไปเอาใบไม้พลาสติกแบ็คไม่เอาละถูกพลาสติกเจอแล้วครับเจ้าเป้าหมายละจัดการครับลบโอ้ได้อยู่นึกว่าจะไม่ได้ซะละยิงรัวลบเรียบร้อยครับเก่าแล้วชำระเต็มแล้วครับเควสเสร็จแล้วนะแต่ว่าผมจะจับมันอ่ะผมต้องมีอาวุธครับคอนนี่แหละคอนเรเวล12นี่แหละลุยลบโอ้โหครับฟาดมันลบนี่เป็นการปั๊มเวลลบใช่ไหมเฮ้ยมันตีเบาไปไหมเนี่ยเพื่อนลบผิดพลาดละเตะเลยไหมเตะเลยเตะก็เบาเหลือเกินลบดีมากแล้วก็เตะโอ้ยทันไหมเนี่ยไม่ทันครับไม่ทันลบไม่ได้เอาแล้วจับได้โอ้มันไม่ยอมให้จับมันไม่ยอมให้จับหนีไปแล้ว
เฮ้ยถ้าเราไม่ฆ่ามันล่ะเราเอนเวเทอร์ครับรอ8วินะเพราะตอนมันหนีนี่แหละเดี๋ยวเราจะเข้าไปตีมันอีกรอบนึงครับเพื่อเราจะจับมันได้นะเดี๋ยวเพราะว่าเลือดมันเหลือน้อยครับอุ้ยลืมกดหลบครับเฮ้ยเราหลบมันไม่ได้มันหลบรถได้เพื่อแล้วเรากดจับมันไม่ได้นะครับตัวไหนตัวนั้นนะเดี๋ยวนี้เขาล็อกไว้แล้วครับโกงไม่ได้นะลบดีมากอุ้ยยังไม่ตายอีกตามไปเพื่อนตามไปเตรียมตัวลบอ้าวตายซะก่อนเอาละครับจับได้ละฟาดอีกทีนึงฟาดอีกทีนึงเฮ้ยฟาดไม่โดนอีกฟาดอีกโอ้เอ้ยเออเอาละครับเนี่ยจับเลยเฮ้ยจับไม่ได้เหรอเออเนี่ยเลือดเหลือน้อยละแล้วบาดเจ็บด้วยมึนเถอะมึงเออเนี่ยต้องได้ละเนี่ยต้องได้ละโอ้โหครับเนี่ยถ้าตอนเนี้ยมันน็อกตอนนี้แล้วก็ถ้าแกน็อกตอนนี้แล้วก็นี่จับเรียบร้อยครับเรียบร้อยเอาไม่ได้อีกแล้วก็กินอาหารด้วยครับอาหารก็ไม่มีให้กินเหรอเอออยู่นี่ครับเดือน13เนี่ยเฮ้ยหรือว่ามันพลาดเพราะกระเป๋าเราเต็มครับที่ผ่านมาเนี่ยเอาใหม่นะเมื่อกี้เกือบจะได้แล้วครับจังหวะมั่วตลอดเลยตานี้เออเนี่ยได้ละจับเพื่อนจับสิเพื่อนเฮ้ยนี่แหละถ้ามันสตันตอนนี้นะครับผมบอกเลยฟาดเข้าไปเออเนี่ยได้ละเลือดมีอยู่แค่ร้อยเดียวเนี่ยบาดเจ็บทั้งตัวเนี่ยโอ้โหเพื่อนคอนเล็กนี่อาจจะไม่ค่อยโอเคไหมมันมึนไม่นานครับมันต้องได้ผลเลยมันต้องได้ผลสักรอบนึงอ่ะผมขอลองอีกหน่อยนึงอ่ะเตะมันฟาดเข้าไปเป็นกว่าเลเวลเราจะตันเลยอ่ะฟาดเข้าไปอ่ะลบเออเตะอ่ะเตะสิเออนั่นแหละหลบไว้เออนั่นแหละฟาดเข้าไปเตะมันเออเนี่ยมันเจ็บไปทั้งตัวละขาก็เจ็บเนี่ยอันเนี้ยมันต้องได้แล้วล่ะเรียบร้อยครับได้จริงๆโอ้กว่าจะได้ครับโอ้เกือบจะถอดใจแล้วเมื่อกี้ยิ้วกลับบ้านกลับไปที่แคมป์ครับเดี๋ยวต้องไปเอาลาเวนเดอร์อีกส่งของก่อนแอดเข้าไปครับเฮ้ยแล้วผมลืมทำไอ้นี่เลยอ่ะเก็บบาร์บีคิวก่อนครับไอ้ตรงนี้ที่นั่งรวมกันหลายๆคนที่ไม่เหลือไว้เลยนะ ไม่ต้องทำซ้ำครับเอาอันที่ไม่เคยทำมาก่อนนะต้องทำโหเนี่ยเขามีแรปเตอร์แล้วครับดูดิเราอยากจะได้แรปเตอร์อ่ะมันวิ่งเร็วอ่ะโหสิโหทูครับสโตนโหลองสติ๊กไม้2อันครับเลเวล15อันหนึ่งเลเวล20อันหนึ่งครับ
แล้วก็สแตป10ครับเอาทำไปเถอะใช้ได้หมดอ่ะออกเควสอ่ะแล้วก็ทูครับสแตปไม่พอสแตปหมดซะแล้วครับโหครับแล้วก็เอาไปส่งครับเสร็จแล้วเราต้องคราฟกระเป๋าครับ crafting clothing กระเป๋าครับ small bag ครับ die leader ครับต้องเอาหนังไปตากครับ2อันนะฝากทุกคนกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณสำหรับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ